การถ่ายทำในคลิปนี้ได้ถ่ายทำก่อนเกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่ประเทศตุรกีและซีเรียเราขอเป็นหนึ่งเสียงที่จะเป็นกำลังใจให้กับชาวตุรกีและขอเป็นหนึ่งเสียงภาวนาที่ขอให้ทุกคนปลอดภัยขอให้ประเทศตุรกีฟื้นกลับมาแข็งแรงทั้งใจทั้งกายในเร็ววันขอให้ทุกคนร่วมส่งกำลังใจและภาวนาไปด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวตุรกีทูเคียหรือประเทศตุรกีที่พวกเราคุ้นเคยกันนะคะเราบินจากสนามบินสุวรรณภูมิโดยสายการบินเตอร์กิสแอร์ไลน์เรามาถึงสนามบินประมาณ1ทุ่มค่ะมาถึงแล้วเราต้องไปเช็คตารางบินเที่ยวบินขาออกและเคาน์เตอร์ที่เราจะทำการเช็คอินค่ะเราบินสายการบินเตอร์กิสแอร์ไลน์เที่ยวบิน TK65เวลา 4:55 ค่ะสามารถเช็คอินได้ตั้งแต่ประมาณ 1 ทุ่มเลยนะคะมีประมาณ 20 คิวเปิดให้บริการ 5 เคาน์เตอร์ใช้เวลาประมาณ 20 นาทีค่ะสำหรับใครที่เช็คอินออนไลน์จะมีแถวแยกสะดวกและรวดเร็วกว่าค่ะเราเช็คอินโหลดกระเป๋าเรียบร้อยก็ไปที่อาคารผู้โดยสารขาออกนอกประเทศนะคะผ่านการตรวจกระเป๋าผ่านตม.ใช้เวลาประมาณ 15 นาทีเนื่องจากคนไม่เยอะค่ะส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติวันนี้เรามาเร็วทำให้มีเวลาช้อปปิ้งที่ดิวตี้ฟรีเกือบ2ชั่วโมงค่ะเวลาบอดดิ้งไทม์คือ 3:50 เราไปช้อปปิ้งกันก่อนนะคะตอนนี้ร้านในดิวตี้ฟรีเปิดเต็มแล้วค่ะมีแบรนด์ชั้นนำต่างๆมาเปิดจำนวนมากไปชมบรรยากาศกันค่ะเปิดให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงที่สนามบินสุวรรณภูมิชั้น4อาคารผู้โดยสารขาออกต่างประเทศโซน A และโซน G โดยใช้คะแนน K-Point 1,500 คะแนน1ใบต่อ1คนนะคะ 1,500 คะแนนจะได้ขนมหรือเครื่องดื่ม2ชิ้นและ 2,000 คะแนนจะได้ขนมหรือเครื่องดื่ม4ชิ้นค่ะสามารถแลกของได้ที่ตู้อัตโนมัติสามารถนั่งพักผ่อนและใช้บริการต่างๆของ K-Point Club ได้2ชั่วโมงค่ะภายในจะมีโต๊ะโซฟามุมพักผ่อนแบบส่วนตัวฟรี Wi-Fi มีเครื่องแลกเงินตราต่างประเทศไม่ต้องกลัวตกเครื่องบินนะคะเพราะมีตารางเช็คเที่ยวบินด้วยค่ะด้านนี้จะเป็นตู้แลกเงินนะคะมีมุมเครื่องดื่มก็มีทั้งกาแฟแบบร้อนแบบเย็นน้ำร้อนสำหรับทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปค่ะขนมและน้ำดื่มจะกดจากตู้อัตโนมัติแบบนี้นะคะโดยการใช้การสแกน QR code ค่ะ
เรานั่งพักจัดกระเป๋ากันเรียบร้อยก็ถึงเวลาบอดดิ้งทางพอดีค่ะเครื่องบินที่เรานั่งวันนี้นะคะเป็นเครื่อง Airbus 330-300 ที่นั่งเป็นแบบ242แฟนเราสูง183ขาติดนิดนึงนะคะต้องใช้พื้นที่ด้านข้างช่วยดีว่าได้นั่งริมติดทางเดินค่ะแล้วก็ที่นั่งด้านซ้ายนะคะอีก2ที่นั่งก็คือว่างค่ะไม่มีคนมานั่งนะคะวันนี้เที่ยวบินทั้งหมดไม่เต็มนะคะยังมีที่ว่างอยู่ปะปลายค่ะระหว่างอยู่บนเครื่องไม่ต้องกลัวเหงาทุกที่นั่งจะมีจอทัชสกรีนมีความบันเทิงมากมายทั้งหนังเกมข่าวแต่ใครต้องการใช้ Wi-Fi ต้องซื้อเพิ่มนะคะเครื่องบินออกตรงเวลานะคะประมาณเกือบเที่ยงคืนจะเริ่มแจกเมนูอาหารในไฟท์จะให้บริการอาหาร2มื้อคือมื้อดึกและมื้อเช้าและจะแจกของใช้บนเครื่องบินเป็นถุงผ้านะคะที่จะมีผ้าปิดตาถุงเท้าสลิปเปอร์ที่อุดหูแปรงสีฟันยาสีฟันลิปมันผ้าห่มและหูฟังค่ะอาหารมื้อดึกมาแล้วค่ะเราสั่งเป็นเมนูปลาย่างเสิร์ฟพร้อมกับมันฝรั่งทอดมีสลัดชีสขนมปังผลไม้เครื่องดื่มก็จะมีให้เลือกหลากหลายนะคะมีน้ำผลไม้น้ำเปล่าน้ำอัดลมเบียร์ไวน์ขาวไวน์แดงให้มาเป็นขวดเลยนะคะรสชาติอาหารพอทานได้นะคะแต่ก็ไม่ได้อร่อยมากค่ะของแฟนเรานะคะสั่งเป็นไก่ย่างค่ะเสิร์ฟมาพร้อมกับเส้นมักกะโรนีนะคะส่วนเครื่องเคียงก็เหมือนกันค่ะรสชาติก็ทานได้ค่ะทานอาหารกันเรียบร้อยแล้วก็ปิดไฟเตรียมตัวนอนค่ะสำหรับใครที่ยังไม่นอนก็สามารถหาหนังดูแบบเราได้นะคะมีหนังให้เลือกมากมายเลยค่ะมีทั้งหนังไทยหนังฮอลลีวูดอย่าง X-Men เนี่ยมีให้เลือกทุกภาคเลยนะคะใครที่ไม่ถนัดภาษาอังกฤษไม่ต้องกังวลเลยค่ะมีหนังภาคไทยให้เลือกด้วยค่ะหนังก็หลากหลายเลยนะคะใช้เวลาเดินทางประมาณ11ชั่วโมงก็เดินทางมาถึงสนามบินอิสตันบูลค่ะเวลาที่ตุรกีจะช้ากว่าที่ไทย4ชั่วโมงค่ะประมาณ10โมงเช้าเวลาไทยหรือ6โมงเช้าตามเวลาท้องถิ่นเครื่องก็เตรียมแลนดิ้งแล้วค่ะลงเครื่องมาประมาณ 6:20 ค่ะกำลังเดินไปตม.เครื่องดีเลย์นิดหน่อยค่ะตามกำหนดการเราจะต้องมาถึงสนามบินอิสตันบูลเวลา 5:50 นะคะเราแวะเข้าห้องน้ำล้างหน้าแปรงฟันผ่านตม.มาถึงจุดรับกระเป๋าใช้เวลาประมาณ40นาทีค่ะตม.ไม่ได้ถามอะไรมากนะคะแต่ก็ดูโหดนิดนึงค่ะด้วยหน้าพี่เขาที่ไม่ได้ยิ้มแย้มมี2แม่ลูกที่อยู่ด้านหน้าเราถึงคิวแล้วคนที่เป็นแม่เดินไปหาเขาช้าเขาให้เดินกลับไปต่อคิวใหม่เลยค่ะแล้วให้ลูกมาก่อนค่อยเรียกแม่เข้าไปใหม่เดินเลยจุดรับกระเป๋ามาเราเดินออกจากประตูผู้โดยสารขาออกเดินมาทางซ้ายจะเจอกับร้านโทรศัพท์มือถือเราจะหาซื้อซิมการ์ดเผื่อไว้ใช้สำหรับเล่นอินเทอร์เน็ตดูแมพและติดต่อที่พักราคาซิมพอๆกันหมดทุกร้านค่ะเราเลือกเป็นเติร์กเซลถูกที่สุดคือ Data SIM 25 กิกสามารถโทรออกและส่ง SMS ได้ราคา 1,050 เตอร์กิตลีลาหรือประมาณ 2,100 บาทซื้อซิมเดียวนะคะแชร์ Wi-Fi กันค่ะสำหรับใครที่ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างเดียวมีถูกที่สุดที่12กิกราคา855เตอร์กิตลีลาทางร้านจะเปลี่ยนซิมและลงทะเบียนให้รอประมาณ10นาทีก็จะสามารถใช้งานได้ค่ะ
บริเวณใกล้เคียงกันจะมีธนาคารและร้านแลกเงินอยู่หลายร้านเรทแลกเงินจะอยู่ที่ประมาณ 20-20.1 ลีร่าต่อ1ยูโรหรือประมาณ 18.4-18.6 ลีร่าต่อ1 US ดอลลาร์แนะนำให้ค่อยทยอยแลกนะคะเพราะในเมืองเรทจะดีกว่าค่ะเราแลกเงินจากเมืองไทยมาจำนวนหนึ่งนะคะได้ที่เรท 2.00 บาทต่อ1ลีร่าค่ะหลังจากซื้อซิมเรียบร้อยแล้วเราเดินขึ้นไปที่ชั้น2เพื่อที่จะไปช่องผู้โดยสารภายในประเทศผ่านการตรวจกระเป๋าอีกครั้งนะคะเพื่อเข้าไปบริเวณด้านในค่ะเราเข้ามาถึงด้านในนะคะประมาณ 7:30 นค่ะบริเวณด้านในจะมีนิทรรศการจัดแสดงสวยงามมากเลยค่ะบริเวณด้านในจะมีร้านค้าร้านอาหารราคาจะแพงกว่าด้านนอกนะคะราคากาแฟจะประมาณแก้วละ90-120เตอร์กิสลีร่าขนมชิ้นละประมาณ60-150ลีร่าคิดเร็วๆก็ประมาณคูณ2นะคะทางสนามบินจะแจ้งเกตก่อนเวลาบินประมาณ 1-1 ชั่วโมงครึ่งค่ะหรือเวลาใกล้ๆบอดดิ้งไทม์เลยค่ะต้องคอยดูจอไว้นะคะสำหรับใครที่ยังไม่มีซิมสามารถใช้ Wi-Fi ฟรีได้โดยใช้พาสปอร์ตลงทะเบียนค่ะสามารถใช้ฟรีได้1ชั่วโมงระหว่างรอเวลาเครื่องเราขึ้น 9:55 จะขอย้อนเรื่องราวการจองตั๋วขึ้นบินในทริปนี้กันนะคะเราบินสายการบินเตอร์กิสแอร์ไลน์ได้ราคาโปรโมชั่นบินตรงจากสนามบินสุวรรณภูมิไปอิสตันบูลประเทศตุรกีในราคา 18,600 บาทโหลดกระเป๋าได้คนละ30กิโลกระเป๋ากี่ใบก็ได้นะคะถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน2ใบรวมน้ำหนัก2ใบไม่เกิน7กิโลสายการบินเตอร์กิสแอร์ไลน์จะออกโปรโมชั่นมาช่วงเดือนกรกฎาคมซึ่งโปรที่ออกมาในช่วงกรกฎาคมจะบินตั้งแต่เดือนมกราถึงมีนาคมปีถัดไปและอีกช่วงนึงที่ออกมาคือเดือนสิงหาคมจะบินช่วงเดือนมกราคมถึงมิถุนายนปีถัดไปค่ะเท่าที่เห็นจะมีอยู่2โปรต่อปีนะคะถ้าใครที่แพลนไว้แล้วจองตั๋วล่วงหน้าประมาณ6เดือนก็จะได้ตั๋วในราคาที่ถูกกว่าค่ะถ้าไม่ได้ช่วงโปรโมชั่นจะอยู่ที่ประมาณ 30,000-50,000 บาทเลยนะคะสำหรับการบินในประเทศตุรกีที่บินจากอิสตันบูลจะมี2สนามบินนะคะคือสนามบิน SAW หรือสนามบินซาบีฮากับสนามบิน IST หรือสนามบินอิสตันบูลซึ่งทั้ง2สนามบินสามารถบินไปที่ต่างๆในประเทศตุรกีได้เกือบทั้งหมดแต่จะแตกต่างกันที่เวลาและเที่ยวบินและสายการบินค่ะแต่ละสายการบินราคาต่างกันไม่มากนะคะอยู่ที่ว่าเราสะดวกเวลาไหนและใกล้สนามบินไหนมากกว่ากันค่ะเราบินจากสุวรรณภูมิมาที่อิสตันบูลแล้วต่อไปที่คัปปาโดเกียโดยจะลงที่สนามบิน ASR หรือสนามบินไคซิลีโดยจองแยกกันนะคะเราเลือกบินเตอร์กิสแอร์ไลน์ทั้ง2เที่ยวบินค่ะตั๋วจากสนามบินอิสตันบูลไปคัปปาโดเกียเราได้มาในราคา 2,473 บาทราคานี้รวมโหลดกระเป๋าคนละ25กิโลกระเป๋ากี่ใบก็ได้นะคะและถือขึ้นเครื่องไม่เกิน2ใบรวมน้ำหนัก7กิโลเนื่องจากเป็นสายการบินเดียวกันเราสามารถเช็คอินทั้ง2เที่ยวบินได้ที่เคาน์เตอร์สุวรรณภูมิเลยค่ะทางสายการบินจะออกบอดดิ้งพาสมาให้ทั้ง2ใบและกระเป๋าจะถูกส่งไปที่สนามบินไคซิลีเลยโดยที่เราไม่ต้องรับกระเป๋าและไปโหลดใหม่ค่ะความจริงแล้วเราสามารถเลือกเที่ยวบินรอบ 7:50 ได้นะคะโดยเมื่อลงเครื่องแล้วให้รีบไปทางช่องทรานซิตแล้วผ่านตม.ทางช่องทางนั้นโดยไม่ต้องออกมาผ่านจุดรับกระเป๋าสามารถเดินเข้าเกตได้เลยโดยที่ไม่ต้องตรวจกระเป๋าใหม่ค่ะแต่เรากลัวเครื่องดีเลย์และอยากออกมาซื้อซิมก่อนเลยเลือกเวลา 9:55 ค่ะ
ส่วนเอกสารตอนผ่านตม.ขอดูแค่พาสปอร์ตกับบอร์ดดิ้งพาสนะคะของเราต่อเครื่องไปคัปโปโดเกียไม่ถามเรื่องวัคซีนหรือผลตรวจโควิดค่ะเครื่องบินที่เรานั่งต่อมาเพื่อที่จะไปไคซิลีจะเป็นเครื่อง A320-200 โดยจะเป็นที่นั่งแบบ 3-3 ที่นั่งก็ไม่กว้างแต่ก็ไม่เล็กนะคะนั่งได้ไม่อึดอัดค่ะวิวบนเครื่องสวยมากนะคะทั้งเมืองอิสตันบูลและคัปปาโดเกียอย่าหลับเพลินเหมือนคนข้างๆนะคะก่อนลงเครื่องจะมีอาหารว่างให้เป็นชากาแฟมาทานคู่กับขนมปังกรอบนอกนุ่มในอันนี้อร่อยมากเลยค่ะใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งเราก็เดินทางมาถึงสนามบินไคซิลีคัปปาโดเกียค่ะสนามบินไคซิลีค่อนข้างเล็กนะคะเดินลงมาจากเครื่องบินก็เดินเข้าสนามบินรอรับกระเป๋าได้เลยค่ะแต่ไม่มีกระเป๋าแล้วค่ะใช่ค่ะไม่มีกระเป๋าเราบนสายพานค่ะแต่เจ้าหน้าที่ก็เดินมาบอกเราว่า follow my friend เดินตามเข้าไปเลยค่ะออกนอกตัวสนามบินไปนะคะจะมีกระเป๋าที่ถูกส่งล่วงหน้าอยู่ในอาคารข้างๆค่ะสบายใจได้กระเป๋าเรียบร้อยค่ะรับกระเป๋าเรียบร้อยเดินออกมาจากตัวอาคารจะมีลานจอดรถบริเวณด้านหน้าเลยค่ะใครที่จะเช่ารถมีร้านให้เช่ารถประมาณ6ล้านค่ะใครยังไม่ได้เช่าก็สามารถ walk in ได้เลยค่ะเราจองเป็นเชตเติ้ลบัสนะคะไว้กับทางโรงแรมค่ารถคนละ10ยูโรสามารถจ่ายได้ทั้งเงินยูโรดอลลาร์หรือเงินตุรกีก็ได้ค่ะจ่ายค่ารถกับคนขับได้เลยสามารถจองรถกับทางโรงแรมโดยแจ้งวันเวลาไฟล์ให้กับทางโรงแรมแล้วเขาจะติดต่อรถให้ค่ะทางเจ้าของรถจะถือป้ายชื่อรอรับเราเลยค่ะวันนี้ในรถมีกัน6คนเราไปชมบรรยากาศ2ข้างทางระหว่างเดินทางไปโกเลเม่กันค่ะThank you.
นามบินไคซิลีไปโกเลเม่ใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงรถจะจอดส่งที่หน้าโรงแรมของแต่ละคนเลยค่ะเราพักที่อาร์เทมิสเคปซูดเป็นโรงแรมในถ้ำค่ะราคาคืนละ 3,522 บาทเรานอนกันที่นี่2คืนวันนี้เป็นวันเกิดแฟนนะคะทางโรงแรมเตรียมเค้กไว้ให้น่ารักมากค่ะห้องที่นี่ค่อนข้างกว้างนะคะมีเตียงใหญ่ให้มีตู้เสื้อผ้ามีรองเท้าใส่ในห้องให้นะคะมีทีวีมีทั้งแอร์ทั้งฮีเตอร์นะคะฮีเตอร์ของโรงแรมเนี่ยจะอยู่ที่พื้นนะคะเวลาเดินก็คือจะอุ่นนะคะสามารถปรับระดับความร้อนของฮีเตอร์ได้ด้วยค่ะมีโต๊ะเครื่องแป้งให้นะคะมีน้ำเปล่าให้มีกาต้มน้ำชากาแฟสามารถดื่มได้เลยค่ะแล้วก็มีตู้เย็นให้บริการด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำกันค่ะห้องน้ำของที่นี่นะคะกว้างมากค่ะมีอ่างน้ำมีชักโครกที่นี่ไม่มีสายชำระให้นะคะแต่ถ้าสังเกตดีๆจะมีปุ่มหมุนข้างๆชักโครกจะติดอยู่ที่ผนังนะคะจะเวลาเราหมุนเนี่ยน้ำจะออกมาคล้ายกับสายชำระค่ะมีฝักบัวให้นะคะแต่ที่นี่ไม่มีอ่างน้ำน้ำที่นี่อุ่นแล้วก็แรงมากค่ะไปหาข้าวกินกันตอนนี้กี่โมงนะตอนนี้ไป 3:30 อันนี้เป็นโรงแรมที่อยู่ในถ้ำก็จะอยู่เรียงๆกันนะคะแล้วด้านบนนั้นเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปกันแต่ตอนนี้ไปหาอะไรกินก่อนเดี๋ยวเราเดินไปดูบรรยากาศในเมืองโกเลเม่กันนะคะวันนี้แดดแรงมากเลยค่ะแต่อากาศเย็นสบายประมาณ10กว่าองศานะคะยังไม่หนาวมากร้านค้ายังไม่ค่อยเปิดจะคึกคักช่วงหลังพระอาทิตย์ตกค่ะWalking.
ในเมืองนะคะจะมีร้านค้าร้านอาหารซูเปอร์มาร์เก็ตร้านขายซิมการ์ดบริษัททัวร์บริษัทบอลลูนร้านเช่ารถมีหลายร้านเลยนะคะลองเลือกดูก่อนสอบถามราคาแล้วค่อยเลือกร้านที่เราพอใจค่ะตอนนี้นะคะเราเดินมาถึงบริเวณใกล้ๆกับท่ารถค่ะมองไปบริเวณด้านซ้ายมือนะคะด้านนั้นจะเป็นร้านอาหารจีนร้านเช่ารถซูเปอร์มาร์เก็ต101นะคะส่วนด้านนี้นะคะจะเป็นท่ารถบัสค่ะจะมีทั้งรถบัสรถแท็กซี่รถประจำทางให้บริการค่ะมีร้านแลกเงินแล้วก็บริษัททัวร์ด้วยนะคะแต่ตอนนี้นะคะเราสองคนหิวกันมากเลยค่ะเราจะเดินย้อนกลับไปทางเดิมเมื่อกี้นะคะเราจะเลือกร้านอาหารที่มีคนเยอะๆนะคะเดี๋ยวเราจะลองกินตามเขาดูนะคะว่าจะอร่อยหรือเปล่ามื้อแรกของเรานะคะที่โกเลเม่รสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูด้วยกันค่ะThank you. มันเป็นรสชาติที่เค็มอ่ะถึงเขาบอกเป็นถั่วพริกไทยแต่ว่ามันมีอะไรที่เขาอยากที่มันเค็มด้วยนุ่มอ่ะรสชาติเป็นไงเหมือนอะไรไหมแปลกต่างดีอร่อยดีน้ำซีไม่คุ้นเคยแต่ว่าคุ้นก็คุ้น
ชาติเนี่ยกลมกล่อมและก็ละมุนกว่ามื้อเมื่อกี้นะคะเราหมดไปทั้งหมด440เตอร์กิสลีราหรือประมาณ778บาทค่ะมื้อเมื่อกี้เราใช้เป็นบัตรTravel Card นะคะของ SCB เป็น SCB Planet ในการลูดนะคะเรทก็เลยจะดีกว่าการแลกเงินจากไทยนะคะถ้าของ Super League แลกไปเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 2.00 ค่ะแนะนำนะคะสำหรับใครที่มีการท่องเที่ยวต่างประเทศหรือมาที่ตุรกีค่ะก็สามารถพกบัตร Travel Card นะคะมาลูดได้ลองเปรียบเทียบอย่างง่ายๆนะคะมือเมื่อกี้ราคา440ลีลาถ้าเราแลกจากที่ประเทศไทยเรท 2.0 เนี่ยมือเมื่อกี้เราต้องจ่ายไปทั้งหมด880บาทแต่ถ้าพอเราใช้บัตรเป็น Travel Card ใช่ไหมคะเรท 1.78 เราจ่ายไป778บาทก็ประหยัดกว่ากันประมาณ100บาทเลยค่ะแต่ว่าก็ยังไงก็ต้องติดเงินที่เป็นเตอร์กิสลีรามาด้วยนะคะเพราะว่าอย่างบางร้านเนี่ยก็จะมีไม่รับบัตรเช่นร้านขายของชำเล็กๆตอนเราซื้อน้ำนะคะเราก็จ่ายเป็นเงินลีราที่แลกมาค่ะตอนนี้เรากำลังเดินกลับที่พักกันค่ะเราแวะซื้อน้ำนะคะเป็นน้ำเปล่าขนาด5ลิตรราคา12ลีราค่ะเราจะแวะเอาน้ำไปเก็บที่ที่พักก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูวิวพระอาทิตย์ตกดินกันค่ะทางนู้นโอ้โหไหนเราหันไปดูดิมองดูดีๆมาเต็มร้านเลยมองเลยมีตัวขุนปุยนี่ตัวนี้ขนฟูเชียวต้องทำอะไรกันต้องนั่งของกินมีแต่ตัวขนปุยปุยอุยอุยน้องงงเรียกทำไมเรียกเราต้องเล่นนะเรียกเรามีของกินหรือเปล่ามีของกินหรือเปล่ามาเรียกเขาอ่ะมาไปหาเธอหาใครคะเป็นหนูไม่มีของกินนะโอเคหรือเปล่าจากนี้เราเป็นทาสเธองั้นเหรอในทำสัญลักษณ์เหรอว่าเราคือของเธอหืมทำสัญลักษณ์เหรอว่าเจอจากนี้ข้าเป็นของเจ้าเจ้าเป็นของข้าแล้วห้ามแมวตัวไหนมายุ่งอีอื้ออื้อเจ้าเป็นของข้านะบัดนี้ไถไปป้ายไปให้ทั่วไปไหนแล้วล่ะฮะมาแล้วเจ้าเป็นของข้าแล้วเจ้าเป็นของข้าแต่เพียงผู้เดียวเจ้าทาสไปเกาซะเราจนกับข้าจะพอใจเราจนกับข้าจะบอกให้หยุดที่รักเราต้องเกาให้มันก่อนจนกว่ามันจะพอใจที่รักงานงอกอะเห็นไหมอะหมูจะไปดูหน้านี่หมูจะชิงเขาเหรอเขาฟินอยู่นะอ๋อนี่ไงอีกทางนึงที่จะต้องลงโอ้โหไปนะไปตามมาไหมเขาต้องกลับโรงแรมตัวเองไปส่งเราที่โรงแรมได้หรือเปล่าตามมาไหมเวลานี้คนเขาคิดเยอะมากไปส่งเราที่โรงแรมได้หรือเปล่าเขาไปส่งเราที่โรงแรมได้หรือเปล่าไปเดี๋ยวเขาต้องไปแล้วนะเราจะไปนั่งมิ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 ไปเรียกมั้ยไปเรียกมั้ยไป
มันกลับมาไม่ถูกอุ้มเลยอุ้มมันนะเดี๋ยวมันกลับมาไม่ถูกเราขอโทษเดี๋ยวพรุ่งนี้เราแวะมาหาใหม่ได้ไหมเดี๋ยวเราไปซื้อขนมมาให้ด้วยเดี๋ยวเราซื้อขนมมาให้ด้วยเอาไหมเจ้าเด็กตัวผู้ไปนะบ๊ายบายไปนะไม่ยอมไม่ยอมขออีกทีขออีกทีที่สุดท้ายไปแล้วบ๊ายบาย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 ชี้ล้างอ่ะกลับบ้านไม่ถูกหรอกบายไปยังไงล่ะไงล่ะให้เมียขับกันนะงานง่องกับทีนี้รูปหัวแมวแล้วก็รูปหัวหมาหมากันได้เลยสำหรับคนที่มาที่โกเลเม่คือการชมพระอาทิตย์ตกดินจุดที่จะชมพระอาทิตย์ตกดินในโกเลเม่มีอยู่หลายจุดนะคะแต่จุดที่อยู่ใกล้บริเวณเมืองโกเลเม่ที่สุดก็คือ Sunset Viewpoint ค่ะซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่พักเราเลยเดินออกมาจากที่พักเลี้ยวไปทางขวาเดินไปแค่นิดเดียวก็ถึงจุดบริเวณขายตั๋วแล้วค่ะค่าเข้านะคะคนละ10ลีร่าค่ะถนนช่วงที่เราไปไม่ดีเลยนะคะมีการก่อสร้างน่าจะมีการวางท่อค่ะแต่ใช้เวลาไม่นานนะคะประมาณ2วันบริเวณหน้าโรงแรมก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะให้มีเยาตัวใหญ่จังเลยหนังเฮ้ยแมนพูดอะไรบ่วู้เออเก่งเก่งโอ้ where is the court yes a little bit woo okay oh the top man original sleeper where are you from
Thailand. Very good country. Bravo, man. It is the old ice cream. Bravo. I bet. Thank you. Just to eat ice cream, yeah? Thanks a lot. Test. Big test, man. Dragon. Dragon. Woo! You need tissue. This is extra bonus for you. Good morning. Good morning. Bravo. Please. Give me that. Thank you. รสชาติก็โอเคนะเป็นติมติมเขาเป็นแค่ตามเจ้าของอยู่นะเป็นเหนียวเหนียวหน่อยเป็นเหนียวเหนียวงุบงุบหน่อยอ่ะอ่ะเธออ่ะที่รักอย่าเลยมีคนไปยืนอ่ะเห็นไหมที่รักนี่ไงหนูเห็นมีรอยถักที่รักมันสวยเด้เธอจะไปใช่ไหมขาต่ำกันเอามือออกมาจากกระเป๋าค่อยๆค่อยๆต่ำๆต่ำๆต่ำๆตัวต่ำๆไหมต่ำๆไหมสวยว้าวสวยสุดยอดหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนด้วยภาพน่ารักน่ารักของเพื่อนใหม่ต่างสายพันธุ์ยังไงฝากรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ